โมทำไปเพราะว่าโมปกป้องคนอื่นนะคะคือโม IG โมเป็น IG ที่แบบมีแต่คนน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็ขอบคุณที่แบบทุกคนพยายามรักษาความขอบเขตในการคอมเมนต์อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าบางทีถ้าเกิดมีบุคคลในรูปที่เขาไม่ปรับปลื้มหรือว่าเขาอาจจะแบบมีอคติด้วยแต่ว่าบุคคลในรูปนั้นเป็นคนที่โมรักแล้วก็เขาก็มีความสัมพันธ์อันดีกับโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีคนมาพิมพ์ในเชิงลบอะไรอย่างเงี้ยโมก็รู้สึกว่าไม่สบายใจโมก็เลยลบดีกว่าค่ะน้องเครียดไหมคะนะน้องเครียดไหมแบบอันนี้ไม่ได้คุยกันนะคะอันนี้คือถามถึงบุคคลที่สามแล้วใช่ไหม ถามว่าสนิทไหมจริงๆก็ไม่ได้สนิทมากนะแต่ว่าในความรับผิดชอบของเราเนี่ยมันเป็น IG เราถ้าเกิดเราทำความเดือดร้อนให้ใครหรือว่าเราเป็นต้นเหตุในการที่จะทำให้เขาไม่สบายใจเราก็ควรที่จะรับผิดชอบโดยการลบแล้วก็ควรจะบอกกับหลายๆคนนะคะว่าให้เปิดใจเพราะว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องนี้นะคะมันไม่มีอะไรเลยน้องไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้ใครเลยแต่ว่าน้องกลับถูกต่อว่าแค่เราถ่ายรูปร่วมกันถ่ายรูปคู่กันแล้วก็ลง Instagram ถามว่าน้องผิดอะไรน้องก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยน้องก็แค่ไปร่วมงานงานนึงที่เป็นงานที่ค่อนข้างมีเกียรติมีชื่อเสียงมีคุณภาพงานนึงเลยก็ว่าได้แล้วก็ในงานก็มีพี่ๆหลายๆคนที่แบบเป็นระดับนางแบบระดับประเทศแล้วก็เป็นนางเอกระดับแบบแถวหน้าอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นน้องก็เป็นคนนึงที่แบบถือว่าเป็นนักร้องแถวหน้าของประเทศไทยคนนึงแล้วก็คือโมก็คิดว่ามันไม่ make sense ที่อยู่ดีๆน้องจะโดนว่าด้วยการแค่ลงรูปร่วมกันกับโมหรือใครก็ตามอะไรแบบเนี้ยค่ะก็จริงๆโมอยากให้ทุกคนแบบคิดถึงเหตุผลให้มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้เห็นใจน้องแล้วก็อยากจะให้แบบคือโมอยากให้คนที่เล่นโซเชียลทั้งหลายอะค่ะใช้ให้ถูกวิธีใช้ให้ถูกแบบถูกไปในทางที่ดีให้มันแบบให้ดูแล้วมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะโมไม่อยากให้รู้สึกว่าโลกโซเชียลเป็นที่ที่เราจะระบายอะไรลงไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโมก็เลยชี้แจงไปว่าถ้าเกิดแบบคนไหนที่อดไม่ไหวหรือว่ามันกั้นไม่ไหวจริงๆก็มันก็มีเพจแอนตี้ไม่ว่าจะแอนตี้โมหรือแอนตี้น้องหรือใครก็ตามก็ให้ไปพิมพ์ในนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะโมก็อยากรักษา IG โมให้มันน่ารักแบบนี้แบบอย่างนี้ตลอดไปเพราะว่าเราก็ต้องให้เกียรติทั้งคนทั้งที่คนอ่านแล้วก็ทั้งตัวโมด้วยสำหรับคนที่จะเข้ามาคอมเมนต์อะไรแบบเนี้ยค่ะแฟนคลับโมจริงๆแล้วโมจะบอกว่าแฟนคลับโมเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากๆอ่ะนะคะแล้วก็แฟนคลับน้องก็น่ารักมากๆด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นโมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนักเลงคีย์บอร์ดมากกว่าที่เป็นคนนิรนามเลยอะค่ะที่แบบเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรแบบนี้เพราะว่าเท่าที่โมเปิดดูก็ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยค่ะเพราะว่าแฟนคลับโมเนี่ยโมจะจำได้เลยว่ามีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาไม่เคยที่จะแบบต่อว่าใครอยู่แล้วเพราะว่าโมรักใครเขาก็รักด้วยค่ะถามว่าต้องระวังตัวมากขึ้นไหมเวลาลงรูปอาจจะต้องมีคิดหน้าคิดหลังบ้างนะคะแต่ว่าโมก็ขอความเห็นใจขอความเข้าใจลงไปสำหรับ follower ของโมแล้วว่าถ้าเกิดแบบใครที่จะชมรูปโมก็ขอให้แบบน่ารักนะคือแบบอย่าต่อว่าใครหรือว่าอย่าใช้คำหยาบคายเกี่ยวกับบุคคลที่3หรือว่าใครก็ตามอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันก็ส่งผลกระทบถึงจิตใจไม่มากก็น้อยอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องคิดหน้าคิดหลังแต่ว่าเราคงไม่ถึงขั้นแบบเฮ้ยเด็กคนนี้เป็นคนที่เธอจะมีลูกที่ไหนไม่ได้เลยนั้นมันไม่ make sense มากๆโมว่ามันเป็นเรื่องที่สิทธิเสรีภาพของคนที่เราอยากจะลงรูปกับใครก็ได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีเรื่องที่ไม่ดีหรือว่าเรื่องเสียหายๆโมก็อยากจะมีมุมที่อยากให้มีมุมที่เอาลงรูปกับคนนี้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นความเบิกบานเป็นความสดชื่นนะเป็นมีความโลกสวยบ้างอะค่ะอะไรแบบนี้เพราะว่าโมเชื่อว่ากระแสของบุคคลอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบอาจจะเจอจากที่อื่นมาหนักพอสมควรโมก็ไม่อยากจะให้น้องรู้สึกแบบนั้นในสำหรับ IG โมค่ะโมซัพพอร์ตน้องเต็มที่ค่ะอินเสิร์ตอะ
้อมผิวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผู้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มรูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424